วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสบทที่9ราชินีหนูนาตอนนี้เราคงไม่ไกลจากถนนอิฐสีเหลืองเท่าไรหุ่นเล่กาพูดขึ้นพร้อมกับยืนอยู่ข้างๆเด็กหญิงนี่เราได้มาไกลพอๆกับที่แม่น้ำพัดเรามาแล้วชายตัดไม้ดีบุกทำท่าจะตอบก็พอดีได้ยินเสียงคำรามเบาๆจึงหันศีรษะซึ่งหมุนได้คล่องไปดูก็เห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งวิ่งกระโดดบนหญ้าตรงมาหามันจริงสิแมวป่าตัวใหญ่สีเหลืองนั่นเองชายตัดไม้คิดว่ามันคงไล่อะไรสักอย่างเพราะหูมันลู่แนบกับหัวและปากก็เปิดกว้างเผยให้เห็นฟันสองแถวน่าเกลียดตาของมันสีแดงส่องแสงราวลูกไฟเมื่อเข้ามาใกล้ชายตัดไม้ดีบุกก็เห็นหนูนาสีเทาตัวเล็กตัวหนึ่งวิ่งอยู่หน้าเจ้าสัตว์ตัวนั้นแม้มันจะไม่มีหัวใจชายตัดไม้ดีบุกก็รู้ว่าการที่แมวป่าพยายามจะฆ่าสัตว์น่ารักไม่มีอันตรายตัวนี้เป็นสิ่งผิดดังนั้นชายตัดไม้จึงยกขวานขึ้นและเมื่อแมวป่าวิ่งเข้ามาใกล้เขาก็ฟันฉับทันทีตัดหัวเจ้าสัตว์นั้นขาดสะบัดออกจากตัวแยกออกเป็นสองชิ้นกลิ้งอยู่ที่เท้าของมันหนูนาซึ่งตอนนี้ปลอดภัยจากศัตรูแล้วหยุดกึกลงและเดินเข้ามาหาชายตัดไม้อย่างช้าๆมันพูดด้วยเสียงแหลมเล็กว่าเออขอบใจนะขอบใจมากที่ช่วยชีวิตฉันไว้ฉันขอเถอะไม่ต้องพูดถึงหรอกชายตัดไม้ตอบฉันไม่มีหัวใจรู้ไหมฉันนั้นฉันจึงระวังที่จะช่วยผู้ที่ต้องการเพื่อนแม้มันจะบังเอิญเป็นแค่หนูนาเท่านั้นก็ตามแค่หนูนาเท่านั้นเจ้าสัตว์น้อยร้องอย่างเคืองๆนี่แน่ฉันน่ะเป็นราชินีราชินีแห่งหนูนาทั้งมวลโอ้จริงเหรอใช่ตัดไม้พูดทำท่าโค้งดังนั้นเธอได้ทำกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่พอๆกับความกล้าหาญที่ได้ช่วยชีวิตฉันไว้ราชินีเสริมในขณะนั้นเองหนูจำนวนไม่น้อยก็ปรากฏตัววิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเท่าที่เท้าเล็กๆจะพามันมาได้และเมื่อเห็นราชินีของมันก็อุทานขึ้นว่าโอ้ตายฝ่าบาทแล้วคิดว่าพระองค์สิ้นประชดไปเสียแล้วพระองค์หนีเจ้าแมวป่าตัวใหญ่มาได้อย่างไรและพวกนั้นก็โค้งให้ราชินีเสียต่ำสุดราวกับมันยืนอยู่ด้วยหัวชายดีบุกประหลาดผู้นี้เธอตอบข้าเจ้าแมวป่าและช่วยชีวิตฉันไว้ดังนั้นจากนี้ต่อไปพวกเธอทั้งหลายจะต้องรับใช้เขาและเชื่อฟังความประสงค์แม้แต่น้อยนิดใดของเขาเราจะปฏิบัติตามหนูทั้งหมดร้องขึ้นพร้อมกันด้วยเสียงอันแหลมและแล้วมันก็แตกกระจายไปทั่วทุกทิศเพราะโตโต้ตื่นจะกลับขึ้นมาและเห็นหนูเหล่านั้นอยู่รอบตนมันส่งเสียงเห่าด้วยความยินดีแล้วกระโดดลงไปกลางกลุ่มหนูเหล่านั้นเมื่อสมัยอยู่แคนซัสโตโต้ชอบนักที่จะไล่หนูเล่นและมันก็ไม่เห็นมีอันตรายใดๆแต่ชายตัดไม้ดีบุกคว้าเจ้าหมันไว้ในอ้อมแขนกอดไว้แน่นพรางส่งเสียงเรียกบรรดาหนูทั้งหลายกลับมาเถอะกลับมาเถอะโตโต้ไม่ทำร้ายหรอกถึงตรงนี้ราชินีแห่งหนูก็โผล่หัวออกมาจากกอหญ้าและถามด้วยเสียงคลาดๆว่าเธอแน่ใจหรือว่ามันไม่กัดเราฉันไม่ปล่อยให้มันทำหรอกชายตัดไม้พูดดังนั้นอย่ากลัวไปเลยบรรดาหนูคลานกลับมาทีละตัวทีละตัวโตโต้ก็ไม่เห่ามันอีกแม้จะพยายามดิ้นรนออกจากอ้อมแขนของชายตัด
ไม้และเกือบจะกัดเขาเข้าให้ถ้าไม่ได้รู้มาก่อนว่าเขาสร้างด้วยดีบุกในที่สุดหนูใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งก็พูดขึ้นว่ามีอะไรจะให้เราทำไหมมันถามเพื่อตอบแทนพวกเธอที่ช่วยราชินีของเราฉันก็ไม่รู้สิชายตัดไม้ตอบแต่หุ่นไล่กาซึ่งเฝ้าพยายามคิดอยู่แต่คิดไม่ออกเพราะหัวของมันยัดด้วยฟางนั้นกลับพูดขึ้นอย่างรวดเร็วโอ้ใช่แล้วเธอจะช่วยชีวิตพวกเราเธอจะช่วยสิงโตขี้คลาดให้นอนหลับอยู่ในดงดอกป๊อปปี้ด้ะสิงโตราชินีน้อยร้องทำไมล่ะมันจะกินพวกเราหมดโอ้ไม่หรอกหุ่นไล่กาประกาศสิงโตตัวนี้ขี้คลาดจริงเหรอราชินีหนูถามขึ้นมันว่าของมันอย่างนั้นนี่หุ่นไล่กาตอบมันจะไม่ทำร้ายใครที่เป็นเพื่อนเราหรอกถ้าเธอจะช่วยเราขอให้ช่วยชีวิตมันไว้ฉันสัญญาว่ามันจะปฏิบัติต่อเธอทั้งหลายด้วยความเมตตาดีแล้วราชินีพูดเราจะเชื่อเธอแต่เธอจะทำยังไงล่ะวีดูที่เรียกเธอว่าราชดีแล้วที่เชื่อฟังเธอมาไหมอ๋อใช่มีเป็นพันๆตัวเธอตอบถ้าเช่นนั้นเรียกให้มันมาที่นี่โดยเร็วที่สุดทั้งหมดเลยและให้แต่ละตัวเอาเชือกยาวๆมาด้วยตัวละเส้นราชินีหันไปทางบรรดาหนูที่เฝ้ามองเธออยู่พร้อมกับบอกให้ไปนำบริวารทั้งหมดมาทันทีทันทีที่มันได้รับคำสั่งจากเธอพวกหนูเหล่านั้นก็วิ่งกันไปทั่วทิศโดยเร็วที่สุดทีดีเด้อหุ่นไล่กาพูดกับชายตัดไม้ดีบุกเธอต้องไปที่ต้นไม้ริมฝั่งและต่อกระบะขึ้นมาเพื่อใช้ลากสิงโตดังนั้นชายตัดไม้จึงไปที่ต้นไม้ทันทีและลงมือทำงานในไม่ช้าเขาก็สร้างกระบะด้วยลำไม้ตัดใบและก้านออกหมดกระบะต่อกันแน่นด้วยหมุดไม้และเขาสร้างล้อทั้งสี่ด้วยลำต้นใหญ่ชิ้นสั้นๆชายตัดไม้ทำงานอย่างรวดเร็วและทำได้ดีจนถึงเวลาที่พวกหนูเริ่มพากันมากระบะก็เสร็จพร้อมพวกหนูมาจากทุกทิศทุกทางมีจำนวนพันๆหนูใหญ่หนูน้อยหนูขนาดกลางหนูขนาดเล็กแต่ละตัวนำเชือกหนึ่งเส้นติดปากมาด้วยเวลาเดียวกันนี้เองโดโรธีก็ตื่นจากหลับอันแสนนานลืมตาขึ้นเธอประหลาดใจยิ่งที่พบตัวเองนอนอยู่ท่ามกลางพื้นหญ้าโดยมีหนูนับพันๆยืนอยู่รอบและมองดูเธออย่างคลาดคลาดหุ่นไล่กาได้เล่าทุกสิ่งให้เธอฟังแล้วก็หันไปที่หนูน้อยผู้สง่างามนั้นกล่าวขึ้นว่าอนุญาตให้ฉันแนะนำหน่อยนะนี่คือราชินีแห่งหนูนาโดโรธีพยักหน้ารับอย่างคลุ้มคลึ้มและราชินีก็ถอนสายบัวหลังจากนั้นราชินีแห่งหนูนาก็เป็นมิตรกับเด็กหญิงน้อยถึงตอนนี้หุ่นไล่กาและชายตัดไม้ก็เริ่มผูกหนูเข้ากับกระบะด้วยเชือกที่มันนำมาเชือกปลายหนึ่งผูกไว้รอบคอหนูแต่ละตัวอีกปลายหนึ่งผูกเข้ากับกระบะแน่ละกระบะนั้นใหญ่กว่าหนูตัวไหนๆทุกตัวที่มาลากถึงพันเท่าแต่เมื่อหนูทั้งหมดรวมเข้าด้วยกันมันก็ลากกระบะได้อย่างง่ายดายแม้แต่หุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกยังขึ้นไปนั่งได้ด้วยและถูกลากไปอย่างรวดเร็วด้วยม้าน้อยที่แสนแปลกประหลาดเหล่านี้ตรงไปอย่างที่สิงโตนอนหลับอยู่แม้ว่าเจ้าสิงโตจะตัวหนักอึ้ง
แต่การแบ่งสรรกันอย่างดีเยี่ยมก็ทำให้บรรดาหนูทั้งหลายจัดการเอาสิงโตมาใส่บนกระบะได้และแล้วราชินีหนูก็ออกคำสั่งให้บริวารของเธอออกแรงอย่างฉับพลันเพราะเธอกลัวว่าถ้าหนูทั้งหลายอยู่ท่ามกลางดอกป๊อปปี้นานเกินไปมันจะหลับพลอยไปด้วยเช่นกันทีแรกเจ้าสัตว์ตัวน้อยๆแม้จะมีมากมายหลายตัวแต่ก็ไม่อาจขยับขยี้กระบะที่บรรทุกหนักนั้นได้แต่ชายตัดไม้กับหุ่นไล่กาช่วยกันทางด้านหลังมันก็เลยไปกันได้ดีขึ้นไม่ช้าก็เข็นสิงโตออกจากดงดอกป๊อปปี้เข้าสู่ทุ่งเขียวกระจีที่จะหายใจเอาอากาศสดชื่นชุ่มฉ่ำได้อีกแทนที่กลิ่นพิษจากดอกไม้นั้นโดโรธีเข้าไปหาพวกมันและขอบใจบรรดาหนูเล็กๆเหล่านั้นอย่างอบอุ่นที่ช่วยชีวิตมิตรของเธอเอาไว้เธอรักสิงโตมากและดีใจที่มันรอดชีวิตมาได้และแล้วบรรดาหนูก็ปลดตัวออกจากกระบะและวิ่งฝ่าทุ่งหญ้ากลับบ้านไปราชินีแห่งหนูนาเป็นตัวสุดท้ายที่จะจากไปถ้าเธอต้องการเราอีกเธอพูดจงออกมาที่ทุ่งแล้วร้องเรียกนะเราได้ยินจะได้มาช่วยเธอลาก่อน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 ทั้งหมดตอบพระราชินีแห่งหนูนาก็วิ่งไปพร้อมกับที่โดโรธีอุ้มโตโต้ไว้แน่นเพราะมิฉะนั้นมันอาจวิ่งตามไปและทำให้ตกใจหลังจากนั้นพวกเขาก็นั่งลงข้างๆสิงโตรอให้มันตื่นและหุ่นไล่กาก็นำผลไม้จากต้นไม้ใกล้ๆมาให้โดโรธีซึ่งเธอได้กินเป็นอาหารบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ